บรรยากาศสวดพระอภิธรรมศพคุณพ่อนอนุศรคุณพ่อนางเอกสาวแอบทักษอรคืนที่ามีบรรดาคนสนิทและคนในวงการบันเทิงร่วมแสดงความอาลัยมากมายเช่นนางเอกและเพื่อนพิธีกรรายการสามแซบ อย่างชมพู่อารายาที่พาลูกๆมาร่วมงานด้วยโดยพิธีชาปนากิจจะจัดขึ้นในวันที่7ตุลาคม2566นณเมนวัดธาติทองวัดธาตทองบรรยากาศสวดพระอภิธรรมศพคุณพ่อนอนุษศรคุณพ่อนางเอกสาวแอบทักษอรคืนที่ห้ามีบรรดาคนสนิทและคนในวงการบันเทิงร่วมแสดงความอาลัยมากมาย เช่นนางเอกและเพื่อนพิธีกรรายการสามแซบอย่างชมพู่อารายาที่พาลูกๆมาร่วมงานด้วยโดยพิธีชาปนากิจจะจัดขึ้นในวันที่7ตุลาคม2566ณเมนวัดธาติทองวัดธาตทองบรรยากาศสวดพระอภิธรรมศพคุณพ่อนอนุศรคุณพ่อนางเอกสาวแอบทักษอร คืนที่5มีบรรดาคนสนิทและคนในวงการบันเทิงร่วมแสดงความอาลัยมากมายเช่นนางเอกและเพื่อนพิธีกรรายการสามแซบอย่างชมพู่อารยาที่พาลูกๆมาร่วมงานด้วยโดยพิธีชาปนากิจจะจัดขึ้นในวันที่7ตุลาคม2566นณเมนวัดธาติทองวัดธาตทองบรรยากาศสวดพระอภิธรรมศพคุณพ่อ อน,อนุศนรคุณพ่อนางเอกสาวแอบทักษอร์คืนที่ห้ามีบรรดาคนสนิทและคนในวงการบันเทิงร่วมแสดงความอาลัยมากมายเช่นนางเอกและเพื่อนพิธีกรรายการสามแซบอย่างชมพู่อารยาที่พาลูกๆมาร่วมงานด้วยโดยพิธีชาปนากิจจะจัดขึ้นในวันที่7ตุลาคม2566นณะเมนวัดธาติทองวัดธาตุทอง